ให้ชัดๆไม่ใช่อภัยโทษแต่เป็นอภัยลดโทษคำว่าลดโทษก็เพราะยังมีโทษเพียงแต่ว่าไม่เท่าเดิมเท่านั้นเองก็คือทำให้เราได้เห็นว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเด็ดขาดและเป็นนักโทษที่ได้ยอมรับความผิดนั้นแล้วนะครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงแล้วแน่นอนว่าหลายท่านที่เป็นประชาชนคนธรรมดาโดยจะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอย่างล่าสุดเนี่ยที่รองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาได้โพสต์ Facebook เอาไว้แล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวท็อปนิวส์ของเรานะครับเกี่ยวข้องกับการที่มีพระบรมราชวินิจฉัยลดโทษให้ทักษิณนะครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่านี่เป็นพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยพระวิสัยทัศน์อาจารย์เสรีเนี่ยอธิบายการขอพระราชทานลดโทษนะฮะซึ่งทำตามกฎระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เมื่อมีช่องทางที่คนรู้กฎหมายชี้แนะเขาก็ทำการพระราชทานอภัยซึ่งเป็นพระเมตตาของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยพระวิสัยทัศน์เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองอย่างไรไปฟังครับต้องอ่านให้ชัดๆไม่ใช่อภัยโทษแต่เป็นอภัยลดโทษคำว่าลดโทษก็เพราะยังมีโทษเพียงแต่ว่าไม่เท่าเดิมเท่านั้นเองก็คือทำให้เราได้เห็นว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเด็ดขาดและเป็นนักโทษที่ได้ยอมรับความผิดนั้นแล้วนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือถ้าก่อนหน้านี้เราเห็นว่าทักษิณและเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือสาวกของเขาเนี่ยก็จะติดอยู่ถ้อยคำว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งนะครับแต่เมื่อในหนังสือนี้แสดงถึงการยอมรับและสำนึกก็แปลว่าคำว่ากลั่นแกล้งก็ต้องหายไปแล้วมันจะไม่อยู่อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพูดคำว่ากลั่นแกล้งไม่ได้อาจารย์ขยายความแล้วก็ขยี้ในรายละเอียดว่าแล้วประชาชนที่กำลังแคลงใจล่ะอย่างเช่นลักษณะการกระทำที่ประเภทที่ว่าได้คืบจะเอาศอกเนี่ยได้คืบจะเอาศอกแล้วจากนี้ไปเมื่อลดโทษจำคุกให้แล้วก็ต้องยอมติดคุกตามเวลาที่กำหนดเหมือนนักโทษคนอื่น อย่าทำตัวเป็นอภิสิทธิชนสำนึกผิดให้ได้จริงๆที่สำคัญคืออย่าทำให้ข้าราชการเดือดร้อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้วยอย่าทำให้ประชาชนกินแหนงแคลงใจยอมรับและสำเร็จก็อยากจะขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเรื่องของคุณทักษิณติดคุกเนี่ยกับเรื่องของตัวคุณทักษิณเองเนี่ยอย่าทำอะไรให้ประชาชนเครือบแคลงระแวงสงสัยและไม่สบายใจอีกเลยเราควรจะเป็นไปตามคันลองของกฎหมายอย่างทัดเทียมไม่จำเป็นจะต้องเป็น VIP จนกระทั่งคนมีความรู้สึกไม่สบายใจนี่จะเป็นสเต็ปต่อไปค่ะจับตาดูนะคะมาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ Top News ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไป